โควิดวันนี้ไปดูตัวเลขมากับสถิติใหม่ล่าสุดเลยอ่ะเหรอฮะอืมโอ้ไปดูตัวเลขล่าสุดนะคะวันนี้ตัวเลขดีมากครับวันนี้9,909นะคะเหมือนจงใจที่จะ9909สะสมยอดนะคะทั้งหมดเลย 2,475,000 กว่าคนนะคะมีผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ 9,721 คนจากต่างประเทศ188คนด้วยกันATK ไปแล้ว 4,973 สะสมตอนนี้ 451,784 คนตรวจเชิงรุก46รายนะคะสะสมแล้ว 320,790 คนค่ะอยู่ในเรือนจำ45นะคะ walk in เข้ามา 9,630 นะคะผู้เสียชีวิตรายใหม่นะคะอัปเดตล่าสุด22คนสะสมเป็น 22,250 คนนะคะรักษาหาย 7,827 คนนะคะกำลังรักษาอยู่ 86,000 กว่าคนอยู่ในโรงพยาบาล 43,000 กว่าคนอยู่ในโรงพยาบาลสนาม 42,000 กว่าคนนะคะผู้ป่วยปอดอักเสบ516คนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ105คนไปดูตัวเลขของการได้รับวัคซีนกันบ้างนะคะวัคซีนเนี่ยค่อยไปดูก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเจาะนะเดี๋ยวไปดูค่อยไล่ไปนะครับก็ดูอันนี้คือตัวเลขของประเทศไทยวันนี้นะ 9,909 คนรักษาหายออกมา 7,827 และเสียชีวิต 22นะครับถึงตอนนี้นะครับเดือน1กับ3วันเนี่ยนะเรามีผู้ติดเชื้อในรอบปีใหม่นี้แล้ว 252,197ล่าสุดตัวเลขของโลกนะครับดูตัวเลขของโลกวันนี้นะครับเวอร์ดิมิเตอร์วันนี้อยู่ที่388,200,000กว่าคนแล้วนะครับเสียชีวิตไป 5,073,342 แล้วแล้วก็ดูถัดไปครับภาพถัดไปตัวเลขของโลกวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3,053,000 กว่าคนนะวันนี้ 3,050,000 นะเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ย 250,000นะครับเสียชีวิตเนี่ย 2,321 อินเดียเพิ่มมา 147,000 เสียชีวิต 1,100 บราซิลเพิ่มมาเยอะครับ 286,050 เสียชีวิต 923ฝรั่งเศสนะครับยังสูงอยู่ครับ 274,352 เสียชีวิต 264ฝรั่งเศสเมื่อวานสบค.คุณหมอพิสมัยศรีรังสรรค์แถลงเนาะพูดถึงฝรั่งเศสว่าเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ลดอะไรลดมาตรการที่จะคุมโควิดอะค่ะนะครับคลายล็อกคลายล็อกคลายล็อกนะใช่ใช่เรื่องหน้ากากอะไรนี้ตามท่าจะไม่บังคับกันแล้วนะในที่โล่งแจ้งทั้งที่ตัวเลขของเขาติดเชื้อกันสูงสุดเนี่ย 2-3 วันเนี่ย 400,000 กว่านะค่ะวันนี้ยัง 207,000 วันนี้นะอังกฤษ 87,000 นะครับรัสเซีย 155,000 ตุรกี 107,000 อิตาลี 112,000 เยอรมนี 24,218 ครับสเปน 74,000 อาร์เจนตินา 42,000อิหร่าน 37,000 โคลัมเบีย 13,000 โปแลนด์ 54,000 เม็กซิโก 42,000 เนเธอร์แลนด์ 82,000 อินโดนีเซีย 27,000 ยูเครน 39,000 นะครับเซาท์แอฟริกา 3,200 ฟิลิปปินส์ 8,700 แล้วก็เปรูลำดับที่21ของโลกนะครับ 22,542 รายนะครับนี่ตัวเลขที่เป็นวันนี้ทีนี้ถ้าเราดูของเมื่อวานนะครับทีเนี้ยขอดูของเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ตัวเลขอยู่ที่385นี้ทั้งโลกนะครับเพิ่มผู้ติดเชื้อไป 3,017,855 มากสุดอเมริกา 300,000 นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ 315,000 นี่มากสุดในเมื่อวานเป็นฝรั่งเศส 315,000 เนาะ 315,000 นะครับตามด้วยอเมริกา 302,000 แล้วก็เยอรมนี 223,000 เมื่อวานนี้ทางเอเชียของเราเมื่อวานนี้นะครับเอเชียญี่ปุ่น 82,222 รายนะครับเวียดนาม 8,700 นะฮะเกาหลีใต้ 22,258 หรือ68เวียดนามเหรอฮะเกาหลีใต้ครับดูตัวเลขเกาหลี 22,258 58นะ258ค่ะนี่ทางเอเชียใช่ค่ะของเราเมื่อวานนี้วันที่3กุมภารักษาตัวอยู่ทั้งหมดนะครับ 84,413 รายอาการหนัก517นะครับแล้วใส่ท่อช่วยใจอีก107ราย2รายนี้ฉีดวัคซีนแล้วนะฉีดวัคซีนแล้วใช่ครับโอ้หรอใช่ๆฉีดวัคซีนแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3นะครับค่ะเสียชีวิตเมื่อวานนี้21รายทั้งหมดเป็นคนไทยเป็นชาย11หญิง10นะครับอายุเฉลี่ย71ปีน้อยสุด38มากสุด92ค่ะติดเชื้อเสียชีวิตเร็วสุด8วันนานสุด23วัน 100% เป็นผู้สูงอายุนะครับกับมีโรคประจำตัวเรื้อรังแล้วก็เมื่อวานนี้มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต1รายที่จังหวัดสตูล
แล้วก็ทราบว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนด้วยนะค่ะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตนะครับ13รายนี่ติดจากคนใกล้ชิดนะครับ11รายจากคนรู้จัก2รายจากติดเชื้อคนในครอบครัวแล้วก็8รายอยู่ในพื้นที่ระบาดนะฮะแล้วก็ไปถัดไปนะครับไปดู10อันดับของเมื่อวานนี้หน่อยครับน้องฝนครับ10อันดับนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อสูงสุดของเมื่อวานนี้นะคะก็คือกรุงเทพมหานครนะคะอันดับแรก 1,432 นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นะคะสมุทรปราการนะคะ854สะสมอยู่ที่ 19,966 คนชลบุรี399คนนะคะสะสมอยู่ที่ 18,507 คนด้วยกันนะคะภูเก็ต395คนสะสมอยู่ที่ 11,641 คนนนทบุรี324นะคะสะสมอยู่ที่ 1,807 นะคะนครศรีธรรมราชอันดับที่6194คนนะคะรายวันนะคะสะสมอยู่ที่ 5,163 คนมหาสารคามอันดับ7 193คนสะสมอยู่ที่ 2,596 คนปทุมธานีอันดับ8ผู้ติดเชื้อ179คนสะสมอยู่ที่ 5,792 คนศรีสะเกษอันดับ9เท่ากับระยองเลยก็คือ175คนนะคะในรายวันวันที่3กุมภาพันธ์นะคะศรีสะเกษสะสมอยู่ที่ 3,775 คนส่วนระยองอันดับ10สะสมอยู่ที่ 4,079 คนค่ะนี่ก็10อันดับนะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขกันนะครับค่ะทีนี้ก็มาดูฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนครับค่ะฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เอา ATK หน่อยไหมวันนี้ ATK วันนี้เท่าไหร่ 4,000 นั่นแหละใช่ไหมตัวเลขวันนี้ป่ะเมื่อสักครู่ใช่ไหม ATK ที่รายงานไปช่วงต้นใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหม ATK อยู่ที่ 4,973 ใช่ใช่4,973 อัปเดตล่าสุดนะ 4,973 ใช่ค่ะเมื่อวานก็ 4,000 กว่านะนี่ถ้าเอา ATK บวกกับตรวจ 9,909 เนี่ยค่ะมันหมื่นกว่านะอ๋อ13,000ไปบวกกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวนี้พอ ATK ปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ต้อง RT-PCR แล้วนะถ้าเจอเขาเข้าระบบเลยนะเจอ2ขีดใช่ใช่เข้าระบบสปสช.เลยนะครับไปแสดงผลได้เลยคุณผู้ชมลองเอาตัวเลข2ตัวนี้มาดูนะ 9,009 กับ 4,973 นี่เกือบ 5,000 นะไอ้ 9,900 ก็อีกนิดเดียวก็หมื่นหนึ่งอะตีกลมๆสัก5แล้วกันใช่ไหมนี่บวกไปบวกมาในสองตัวนี่หมื่นเกือบ15,000เลยนะหมื่นใช่ไหม 9,900 กับ 4,900 อะใช่ไหมเกือบ15,000นะ14,000กว่านะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวเลขตรงนี้แล้วบอกอะไรบ้างบอกว่าเชื้อนี่มันระบาดหนักอีกแล้วใช่หรือเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงไหนล่ะช่วงตรุษจีนนี่มันผลมันออกแล้วเหรอหรือยังไม่ออกเพราะตรุษจีนเราเพิ่งจบไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ฝน30/31เมื่อวันอังคารนี่เองใช่ไหมวันที่1ใช่ใช่ไหมหนึ่งวันอังคารวันพุธนะวันที่ทีนี้ถ้ามันติดก็ต้องฟักตัว5วันเนาะมันก็ต้องสัปดาห์หน้าหน่อยนะวันจันทร์หน้าหน่อยนะค่ะวันจันทร์หน้าแต่ว่าเขาบอกเชื้อนี้3วันก็เห็นผลแล้วเห็นแล้วเหรอใช่3วันก็รู้แล้วเพราะมันตั้งท้องเร็วในเชื้อนี้นะใช่เพราะว่านี่พูดคุยสัมภาษณ์กับบุคคลใกล้ชิดที่เป็นนะครับบอก3วันรู้เลย3วัน4วันรู้เลยเกิดอาการเลยแต่ว่าอาการไม่ได้หนักไม่หนักไม่หนักไม่หนักจริงเพราะงั้นก็อย่าประมาทนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าติดเชื้อโควิดโอมิครอนแล้วเนี่ยมันจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่ามันจะอันตรายต่อเศรษฐกิจครอบครัวสิความเป็นอยู่อ่ะต้องกักตัวใช่ไหมล่ะกักตัวไปทำงานไม่ได้ใช่ไหมใช่รายได้หดหายนี่แหละมันจะปัญหาอยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดนะปัญหาทางเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาทางสุขภาพนะตอนนี้เพราะสุขภาพนั้นเริ่มอยู่กับมันได้ละค่ะแต่เศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็ถ้าติดเชื้อนี้ยังต้องกักตัวอยู่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยผ่านมาเข้าสู่ปีที่3ของที่เราต้องอยู่กับโควิดอ่ะเนาะเรายังคงเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่ว่ากาดอย่าเพิ่งตกเหมือนเดิมนะคะมาตรการเรื่องง่ายๆเลยที่ทุกคนเข้าใจคือหน้ากากอนามัยอยากให้ทุกคนสวมใส่ใครออกจากบ้านเนี่ยพกพาไปเผื่อสัก 2-3 ชิ้นก็ได้นะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนควรจะปฏิบัติกันเนาะแล้วก็ไปอยู่ในที่ชุมชนก็เขาเรียกว่าอะไรรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมใครจะจามใครจะไออะไรไงก็ใส่หน้ากากสักหน่อยเนาะ
ไปดูเมื่อกี้เราบอกถึงตัวเลขของผู้ฉีดวัคซีนกันเท่าไหร่วันนี้ยังไม่ได้บอกนะคะตัวเลขฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่ครับฉีดวัคซีนนะคะรวมฉีดวัคซีนอยู่ที่247,689 โดสสะสมรวมนะคะสำหรับที่ฉีดวัคซีน117,200,000กว่าโดสแล้วเข็ม1นะคะฉีดไปเฉพาะวันเดียวเนี่ย 27,225 รายสะสมเข็ม1แล้วนะคะครับ52ล้านกว่ารายแล้วเข็มที่2ฉีดเฉพาะวันเดียว 41,297 รายสะสมอยู่ที่ 48,800,000 กว่ารายค่ะเข็มที่3ฉีดเฉพาะวันเดียวเนี่ยนะคะ 161,012 รายสะสมแล้วเข็ม3นะพี่ถนอม 14,900,000 กว่ารายเข็ม4ฉีดวัคซีนอยู่ที่18,159 55รายสะสมแล้ว 1,070,000 กว่ารายนะคะนี่คือ117,260,000แล้วนะค่ะฉีดวัคซีนกันเราคิดเป็นสัดส่วนอัตราฝนเคยเทียบเล่นๆเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับประเทศที่มีประชากรใกล้เคียงกับเราเนี่ยอยู่ที่60กว่าล้านคนคนไทยนี่ประเทศไทยนี่อยู่ที่ประมาณ68-69ล้านคนนะอังกฤษก็ดีที่ประชากรใกล้ๆเราเนี่ยเข็ม1เข็ม2เขาฉีดใกล้ๆเราเลยนะแต่เข็ม3เนี่ยเรายังฉีดห่างกับเขาเยอะของเขาแตะอยู่ที่ประมาณ50ล้านแล้วนะของเรายังอยู่ที่14ล้านเองบูสต์กันเยอะเขาบูสต์กันเยอะบูสต์เยอะมากพี่หนอมคืออย่างนี้คือถ้าเราไปเทียบเข็ม3กับเขาไม่ได้ค่ะเพราะเขาเริ่ม1ก่อนเราเร็วกว่าเราเขาเริ่มเข็ม1ก่อนเราเพราะงั้นกว่าเราจะเริ่ม1เนี่ยบางทีเราห่างจากเขา3เดือนเงี้ยนะเพราะงั้น1ไป2ไป3เนี่ยนะครับมันจึงต่างกันแล้วเขาผ่านช่วงพีคสุดมาแล้วด้วยใช่เนาะตอนนี้เขาแบบเริ่มลงละแต่ของเราเนี่ยกำลังสู่ช่วงพีคหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะตอนนี้เราฉีดเด็กอยู่นะเริ่มฉีดเด็กโดยเฉพาะเด็กที่เข้าโรงเรียนไหมคะป.4ถึง4ปีไม่ใช่4ป.4 4ปีถึง11ใช่ไหมตอนนี้เริ่มฉีดเด็กอยู่นะครับโดยเริ่มต้นจากเด็กที่มีความเสี่ยงก่อนก็เริ่มต้นแล้วนะครับในกรุงเทพเนี่ยเด็ก400,000กว่าคนเนี่ยลงตั้งใจจะฉีดเนี่ย300,000กว่านะครับแล้วก็ในจำนวนนี้นี่ก็มีเด็กที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงอะนะนะครับประเมินสัก 50,000 กว่าคนที่ท่านปลัดขจิตปลัดกรุงเทพมหานครท่านได้รายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบค่ะไปดูตัวเลขชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและได้รับการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งฟรีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เหรอฮะชาวต่างชาติเนี่ยฉีดวัคซีนโควิดในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่28กุมภาพันธ์64ถึง30มกราคม65เนี่ยฉีดกันแล้ว 4,320,076 โดสนะครับเห็นไหมประเทศไทยแล้วก็จัดให้ตามนโยบายประเทศชาติปลอดภัยทุกคนปลอดภัยแล้วก็เมื่อวานนี้สบคพูดถึงการติดเชื้อที่ตัวเลขมันสูงขึ้นในช่วงนี้ก็เพราะว่าติดกันในโรงเรียนนะ11จังหวัดนะติดกันในโรงเรียนนะทางกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มั่นใจว่าเปิดเรียนออนไซต์เนี่ยฉีดวัคซีนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมาตรการหลัก6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มงวดจัดทำแผนเผชิญเหตุสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจัดกิจกรรมรวมกลุ่มขนาดเล็กนะครับอันนี้ที่ก็ตามมาตรการนะแล้วก็ทำแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดในสถานศึกษาติดเชื้อ1ห้องเรียน 1-2 รายให้สถานศึกษาเนี่ยปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ3วันเพื่อทำความสะอาดงดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียนนักเรียนครูบุคลากรผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเสี่ยงสูงตรวจหาเชื้องดเรียนออนไซต์นะครับเสี่ยงต่ำเรียนออนไซต์สังเกตอาการประเมินอาการผ่านไทยเซฟไทย TST ซึ่งอันนี้ชัดเจนมากนะครับบอกว่าถ้าพบว่ามีการติดเชื้อในโรงเรียน 1-2 รายเนี่ยให้ปิดห้องที่ติดเชื้อนะ3วันปิดห้องไม่ใช่ปิดโรงเรียนนะปิดห้องเฉพาะห้องปิดห้องเรียนเฉพาะที่ติดนะโรงเรียนมันเปิดนะครับอันนี้คุณผู้ชมบางทีว่าพวกแม่ผู้ปกครองบอกอ้าวก็โรงเรียนเนี่ยเด็กติดเชื้อเวลาเขาพูดถึงว่าเด็กติดเชื้อโรงเรียนเด็กติดเชื้อนะทั้งโรงเรียนหรือเปล่าคือไม่สนใจว่ากี่รายนะครับบอกโรงเรียนเนี่ยเด็กติดเชื้อแล้วทำไมเขาไม่ปิดโรงเรียนอ่ะแล้วทำไมยังเปิดมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเฮ้ยเนี่ยมีคนติดเชื้อกันในตลาดเฮ้ยทำไมเขาไม่มาปิดตลาดล่ะตอนนี้ไม่มีนโยบายปิดแบบนั้นอีกแล้วไม่มีนโยบายปิดแบบตีขลุ่มแล้วปิดปิดจังหวัดนี้ปิดทั้งประเทศปิดอำเภอนี้ปิดทั้งจังหวัดปิดห้องนี้ปิดทั้งโรงเรียนปิดตลาดนี้ปิดทั้งตลาดเอาเป็นจุดๆโซนๆไปโฟกัสไปใช่นี่คือมาตรการล่าสุดนะครับทีนี้ถ้าติดเชื้อมากกว่า2รายหรือมากกว่า1ห้องเรียนทีนี้นะยกระดับมาเรื่อยๆนะปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ3วันเพื่อทำความสะอาด
งดกิจกรรมเหมือนกันพิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนู้นน่ะถ้าจะปิดเรียนเลยนะต้องผ่านคณะกรรมการที่ผู้ว่าเป็นประธานต้องไปผ่านใช่ครับนักเรียนครูบุคลากรผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเสี่ยงสูงตรวจหาเชื้องดเรียนออนไลน์เสี่ยงต่ำเรียนออนไลน์สังเกตอาการประเมินอาการผ่านไทยเซฟไทยนะครับถ้าระบาดในวงกว้างในชุมชนในสถานศึกษานะครับสถานศึกษาพิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์ได้โดยประเมินผ่าน TSC ไทยสต็อปโควิดนะได้รับการอนุญาตนะครับก็สอดคล้องกับที่เขามาเปิดเรียนใช่ไหมออนไลน์กันมากขึ้นเนี่ยทางด้านของอย.เนี่ยเขาก็เตรียมประชุมนะขยายทะเบียนเรื่องของวัคซีนในเด็กด้วยนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยนะคะก็เขากำลังพิจารณาทะเบียนของวัคซีนซิโนแวคในวันนี้เนี่ยแหละค่ะขยายทะเบียนฉีดในเด็กอายุ 3-17 ปีซีโนแวคเนี่ยยังมีอยู่ทั้งจากการฉีดสูตรไข้ก็ยังมีนะการบริจาคจากจีน2ล้านโดสด้วยสำหรับซีโนแวคเนี่ยที่จะใช้ในเด็ก3ขวบขึ้นไปผู้ใหญ่ตอนนี้มีแอสตราไฟเซอร์ก็จะเน้นซีโนแวคไปที่เด็กก่อนตั้งแต่3ขวบขึ้นไปซึ่ง5ขวบเนี่ยก็ยังมีไฟเซอร์เหมือนกันเป็นการบริหารจัดการในจำนวนวัคซีนที่มีอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ด้วยครับค่ะเดี๋ยวมาดูอัปเดตกันว่ายังเป็นยังไงเพราะวันนี้จะมีการประชุมนะคะครับ